วิธีตัดภาพพื้นหลังง่ายๆด้วยแอป PicArt สวัสดีค่ะครูลี่สอนสร้างสื่อนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากเรียนรู้เรื่องของการทำภาพทำคลิปวิดีโอสวยๆแล้วก็การใช้แอปต่างๆในการไลฟ์นะคะก็สามารถกดติดตามกดกริ่งกดทั้งหมดจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆนะคะกดติดตามช่องครูลี่สอนสร้างสื่อไว้นะคะแล้วก็จะมีคอนเทนต์ดีๆมาฝากทุกคนเป็นประจำเลยสำหรับคลิปนี้นะคะครูลี่จะมาสอนวิธีการตัดภาพพื้นหลังของเราเนี่ยด้วยแอป PicArt แบบง่ายๆเลยนะคะไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็ไปโหลดแอป PicArt มาก่อนเลยสามารถใช้ได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยนะคะเมื่อเราโหลดแอป PicArt มาแล้วนะคะเราก็กดไปในแอปเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็กดไปที่เครื่องหมายบวกตรงนี้นะคะเลื่อนนะคะไปข้างล่างแล้วก็เลือกพื้นหลังแบบภาพสีนะคะที่เป็นตารางแบบนี้หมายถึงว่าเราจะไม่เอาพื้นหลังนะคะกดเข้าไปเลยค่ะอันนี้ครูลี่ทำแอปนี้ให้เป็นแนวนอนนะคะก็เราจะไปเลือกภาพนะคะเราจะไปเอารูปภาพกันฝั่งนี้นะคะเครื่องมือฝั่งขวามือเนี่ยเราเลื่อนไปหาคำว่าเพิ่มภาพถ่ายนะคะกดเข้าไปเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็ไปเลือกดูว่าเราจะเอาภาพไหนนะคะครูลี่ขอเลือกภาพนี้แล้วกันนะคะกดเข้าไปนะคะแล้วก็กดคำว่าเพิ่มนะคะเราสามารถย่อขยายได้นะคะตรงลูกศรตรงขอบนี้นะคะขยายเนื้องานได้นะคะหลังจากนั้นเราจะไปตัดภาพกันเลยนะคะแต่บอกเทคนิคอย่างหนึ่งนะคะคือภาพนะคะเวลาเราถ่ายเนี่ยแนะนำว่าให้เลือกพื้นหลังสีเรียบๆนะคะที่มันเป็นสีที่ตัดกับเส้นผมสีของเส้นผมผิวแล้วก็เสื้อผ้าของเรานะคะมันจะได้ตัดง่ายนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะมีสีแบบค่อนข้างกลืนกันนิดนึงกับสีเสื้อนะคะก็ไม่เป็นไรเนาะอันนี้เป็นตัวอย่างแต่ก็ทำได้เหมือนกันให้เราไปดูเครื่องมือทางขวามือนะคะขยับเครื่องมือตรงนี้นะคะแล้วเราก็ไปที่รูปกรรไกรนะคะจะเห็นคำว่าตัดออกนั่นเองแล้วเราก็เลือกไปที่บุคคลนะคะมาแล้วเห็นไหมคะตรงนี้สีแดงนะคะเนี่ยเราสามารถขยายเนื้องานได้ตรงสีแดงเนี่ยก็คือจะเป็นพื้นที่ที่ยังคงอยู่นะคะตัวอื่นที่ไม่มีสีแดงก็จะหายไปนั่นเองทีนี้เราสังเกตดูดีๆนะคะตรงนี้มันจะเป็นแหว่งๆมันยังไม่สวยนะคะวิธีการตัดภาพคนนะคะควรที่จะตัดยังไงให้สวยวิธีการก็คือให้เรานะคะดูที่ตัวอย่างตรงนี้เราอาจจะดูไม่ค่อยชัดแต่เวลาเราไปแต่งไปใส่ภาพอื่นนะคะมันไม่ค่อยสวยคือขอบมันไม่คมนะคะเพราะนั้นเราลองปิดไปก่อนแล้วให้เราไปที่ทำให้คืนสู่สภาพก็คือตรงเครื่องมือนี้นะคะเครื่องมือผู้กันแล้วก็ขยายหน้างานแล้วเราก็ระบายได้นะคะแต่ถ้าเส้นมันใหญ่เกินเราสามารถทำให้เล็กลงได้ด้วยการกดไปที่สามเหลี่ยมตรงนี้นะคะตรงขอบมันเนี่ยลดขนาดได้นั่นเองเพื่อที่จะง่ายต่อการทำงานแล้วก็กดเข้าไปคืนแล้วก็ขยายนะคะขยายแล้วเราก็ระบายค่อยๆระบายตรงขอบเทคนิคคือระบายตรงขอบก่อนนะคะมันจะได้แบบรายละเอียดได้ง่ายนะคะทีนี้ไอตัวที่เกินมาแบบนี้เราก็กดที่ยางลบนะคะเราก็ลบได้นั่นเองยางลบเราก็สามารถลดขนาดยางลบได้เหมือนกันนะคะจึ๊บแนะนำว่าใช้แอปนี้นะคะทำเป็นแนวตั้งเนี่ยจะง่ายกว่านะคะแต่คุณลี่ต้องการแบบสอนใน YouTube ลงคลิปใน YouTube ก็เลยทำเป็นแนวนอนนะคะจะได้เห็นชัดๆแล้วก็ระบายไปตรงนี้มันต้องใช้สมาธินิดนึงนะคะแล้วก็มันจะเป็นงานค่อนข้างละเอียดควรจะให้ความสำคัญกับเรื่องของการตัดรูปภาพของคนด้วยนะคะเพราะว่าเวลาเราแบบทำงานแล้วมันจะบ่งบอกได้เลยว่าเป็นงานที่เราใส่ใจมากน้อยแค่ไหนงานคุณภาพมากน้อยแค่ไหนส่วนหนึ่งก็คือการ
เก็บรายละเอียดตรงนี้ด้วยนั่นเองนะคะก็สามารถย่อขยายได้แบบนี้นะคะใช้2นิ้วจีบขยายย่อแบบนี้นะคะก็ค่อยๆลบไปนะคะก็จะอาจจะใช้เวลานิดนึงมันจะอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงแต่มันตัดได้ฟรีนะคะคือมันไม่ต้องเสียเงินมันจะได้ภาพที่ชัดแล้วก็เส้นมันก็จะคมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ได้แบบเสียเงินฟรีเสียเงินเราก็จะต้องแลกมันกับเวลาที่เราต้องทำนั่นเองนะคะเก็บรายละเอียดโอเคเมื่อได้แล้วนะคะให้เรากดบันทึกไปเลยค่ะหลังจากนั้นยังไม่เสร็จนะคะถ้าเรานะคะต้องการจะบันทึกผลงานแล้วก็กดติ๊กถูกเลยค่ะแล้วก็กดเครื่องหมายนี้นะคะกดถ้าอันนี้คือโฆษณานะคะให้เรากดกากบาททิ้งเลยค่ะให้เรากดบันทึกนะคะกดบันทึกอีกทีนึงค่ะสีเขียวกดกากบาทเลยแล้วก็กดทำนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ผลงานเราก็ได้ไปอยู่ในแกลเลอรี่เรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะแต่สิ่งที่ต้องระวังอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราตัดภาพพื้นหลังที่เป็นภาพสินค้าหรือว่าภาพตัวเรานะคะก็ให้เก็บรายละเอียดให้ดีๆนะคะเพราะว่ามันจะบ่งบอกความเป็นมืออาชีพของเรานั่นเองถ้าเราเก็บรายละเอียดตรงขอบให้ดีๆเนี่ยมันจะทำให้ภาพขอบเนี่ยคมไม่เบลอทำให้ภาพเราดูสวยหรือไม่สวยอันนั้นก็เป็นตัวตัดสินได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นลองเอาวิธีที่ครูลี่สอนเนี่ยไปทำกันได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย